ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสดใสแบบนี้ครับพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งในรายการไซแอนไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะเปิดรายการมาด้วยบรรยากาศดีๆวิวสวยๆของแม่น้ำของภูเขาแบบนี้รวมทั้งแลนด์มาร์คสำคัญแบบนี้เป็นที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือลานพญาศรีสัตนคราชนะคะต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะของคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะรวมถึงคนจากฝั่งสปป.ลาวด้วยนั่นเองค่ะจังหวัดนครพนมนะคะต้องบอกว่าเป็นเมืองเก่าแก่นะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามสถาปัตยกรรมเนี่ยก็สวยงามด้วยที่สำคัญมีวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะโอ้ดูคุณเอกจะรู้เรื่องราวของนครพนมเป็นอย่างดีเลยนะครับใช่แต่จะพาไปเที่ยวที่ไหนครับที่นี่แหละค่ะที่แรกเลยนะคะเรายืนอยู่ที่ลานพญาศรีสัตนคราชแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดร.เต้นะคะปั่นจักรยานเลาะริมโขงนะคะแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันของเมืองนครพนมไปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะไปพี่เต้นได้ไงได้แล้วจักรยานเอ๋อแล้วของพี่อะของผมอะอุ๊ยใกล้ถึงเวลานัดแล้วว่าเดี๋ยวคงมาแหละใครมาเหรอนัดคนส่งจักรยานไงอุ๊ยมาแล้วตรงเวลาโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดนะโอ้ยโอ้ยหน้าถี่มากเลยคนเหรอคะจักรยานสิครับคุณเนี่ยขับไปเลยนะคะเดี๋ยวใจเย็นพาผมเที่ยวก่อนอย่าเพิ่งมีเรื่องพาผมเที่ยวก่อนลำเอียงโอเคป้าไปยังเริ่มกันเลยดีกว่าไหวไหมไหวหานาฬิกาหานาฬิกาอ๋อนาฬิกาจีนนี้นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะที่บอกถึงความสัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างชาวไทยแล้วก็ชาวเวียดนามนั่นเองเออยังไงล่ะครับอ้าวก็สมัยก่อนเนี่ยนะคะคนเวียดนามเนี่ยที่เขาลี้ภัยมานะคะก็มาอยู่ยังประเทศไทยบริเวณนี้แหละแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีได้รับมิตรภาพนะคะจากคนไทยเมื่อสงครามจบนะคะชาวเวียดนามกลับไปยังบ้านนะคะก็เลยสร้างหอนาฬิกาอนุสรณ์แห่งนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการแสดงถึงมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นเองเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพใช่แล้วเดี๋ยวจะพาดร.เต้เนี่ยปั่นจักรยานไปต่อได้เลยและที่นี่นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าจังหวัดนครพนมนะคะหรือคนที่นี่นะคะเขาเรียกกันว่าจวนผู้ว่าหลังเก่านั่นเองเห็นแล้วบอกได้เลยครับว่าทั้งสวยทั้งคลาสสิกเลยครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมนะคะที่ใช้ศิลปะโคโลเนียนในแบบตะวันตกค่ะเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาในช่วงสมัยสงครามอินโดจีนจากฝรั่งเศสนั่นเองสิ่งที่ Amazing อย่างนึงนะครับก็คือการไม่ใช้ตะปูเลยสักดอกเดียวครับทุกอย่างเนี่ยใช้วิธีการเข้าเดื่อยไม้ครับค่ะและที่นี่นะคะที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นตึก2ชั้นใช่ไหมคะด้านในนะคะก็จะมีแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมค่ะถ้ามาที่นี่นะคะก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนนั่นเองอาคารแห่งนี้ได้รับการรักษาเอาไว้อย่างดีแต่สิ่งที่น่าปลาบลื้มใจสำหรับชาวนครพนมก็คือที่นี่ครับเคยเป็นสถานที่ประทับแรมของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรประเพณีการไหลเรือไฟครับค่ะต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าเราเข้าไปดูใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวพอไปดูเสร็จนะจะพาตัวเต้เนี่ยปั่นไปอีกปั่นอีกไหวไหมไหวสิระดับนี้ไม่ไหวได้ไงไม่ได้ถามเอถามพี่ไหวไหมโอ้ระดับนี้ไหวอยู่แล้วอุ้ยทำให้คุณผู้ชมเห็นดีว่าแก่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันไปค่ะครับไปด้วยกันครับอ
ึงสถานที่สวยๆอีกหนึ่งที่ค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดนักบุญอันนาน้องแสงนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมานะคะเก่าแก่มากๆตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1926นั่นเองค่ะที่นี่นะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนมเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ลักษณะของโบสถ์ที่นี่นะคะเป็นหอคอยคู่นะคะสูงเด่นเป็นสง่าเลยล่ะค่ะมาที่นี่นะครับก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเลยครับนอกจากชุ่มชื่นหัวใจแล้วยังชุ่มไปหมดแล้วตอนนี้ชุ่มอะไรคะชุ่มเหงื่อสิครับตอนนี้แม่ก็เราปั่นจักรยานมาถือได้ว่าออกกำลังกายแล้วก็ชมวิวสวยๆริมแม่น้ำโขงไปด้วยเย้ แล้วตอนนี้ก็มาถึงที่สุดท้ายแล้วนะคะนั่นคืออุโมงค์นาคราชครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะปั่นจักรยานกันมานะคะจากลานพญาศรีสัตนนคราชนะคะจนมาถึงที่นี่นะคะระยะทางประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็เส้นทางด้านในเนี่ยขับเข้าไปนะคะก็ประมาณ307เมตรเท่านั้นเองใช่ใครมาเที่ยวแล้วนะคะปั่นจักรยานแล้วเนี่ยต้องปั่นมาให้ถึงจุดนี้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเส้นทางปั่นจักรยานของจังหวัดนครพนมเนี่ยมีถึง70กิโลเมตรด้วยกัน70กิโลเมตรมาไปปั่นกันช่วยเกรงใจเขาผมด้วยวันนี้เราปั่นแค่3กิโลเมตรนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปปั่นด้านในกันดีกว่านะคะได้ครับแล้วก็ในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อแต่ตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วขอปั่นเข้าไปดูดีกว่าได้เลยครับคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.scienceparks.or.thวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี
ายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้ผมและคุณเอ๋พาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบุรีพบกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งรวมของนกหายากแล้วก็ไปตะลุยกันต่อที่นาเกลือเพื่อเผยถึงสุดยอดวัตถุดิบล้ำค่าสารพัดประโยชน์แล้วปิดท้ายด้วยของหวานๆแค่ได้ลิ้มลองก็ต้องฟินกันแน่นอนครับพบกันวันที่28กรกฎาคมนี้11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง Modern Night TV และ MCOT HD ช่อง30แล้วพบกันนะครับแล้วมันสดชื่นมันตื่นเต้นมันมีความสุขเรามาอยู่กันท่ามกลางทุ่งทานตะวันกันเลยทีเดียวไม่ใช่ตรงนี้นะกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะก็คือผักชีลาวนั่นเองแต่ว่าที่นี่นะคะไม่ได้ปลูกแค่ผักชีลาวนะคะก็ยังมีมะเขือเทศมีกะหล่ำมีกระเทียมมีหอมอะไรเยอะมากพอมาตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มาศึกษาในเรื่องของเกษตรริมโขงกันแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจุดกำเนิดของเขาเนี่ยอยู่ที่ที่ราบสูงทิเบตนะครับแล้วก็ไหลลัดเลาะมณฑลยูนานลงมาผ่านเมียนมาผ่านสปป.ลาวผ่านประเทศไทยผ่านกัมพูชาแล้วไปออกปากแม่น้ำที่เวียดนามครับระหว่างทาง 4,000 กว่ากิโลเมตรนะครับก็จะพัดพาเอาสารอาหารซึ่งจำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับพืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์สารอนินทรีย์พอพูดถึงสารอนินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สำหรับต้นไม้เหล่านี้นึกถึงอะไรN, P, P แล้วก็ K ถูกไหมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นประโยชน์สำหรับพืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านี้เกษตรกรแถวๆนี้นะครับก็จะเอาน้ำเนี่ยนะครับขึ้นมารดน้ำพืชพันธุ์เหล่านี้ตอนนี้ก็เริ่มแบบกระหายน้ำแล้วอ่ะตอนนี้หิวมากเดี๋ยวไปหาน้ำเย็นๆให้ดร.เต้ดื่มดีกว่าใจสาวสวยต้องพาผมไปเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราพาไปเที่ยวนะคะปั่นจักรยานรอบเมืองนครพนมเลยโอ้โหต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะไม่เหนื่อยเลยดูหน้าตาแล้วไม่เหนื่อยเลยครับขับโอเคอยู่ก็เลยพาดร.เต้เนี่ยมาดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนไงคุณเอ๋สั่งยังเอ๋สั่งแล้วเอ๋สั่งนะคะ Forest Food Tea โอ้โหชื่อน่าทานไหมน่าทานน่าทานดร.เต้สั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวดูนี่ไงมาละนี่เลยครับแต่คนนี้หน้าตาคุ้นๆนี่ใช่ไหมของคุณเอ๋น้ำปลาค่ะโอ้โอ้ผมมีเลยครับแผ่นฟิล์มสมุนไพรขมิ้นครับแผ่นฟิล์มสมุนไพรขมิ้นใช่แล้วดูข้างในครับแผ่นฟิล์มเนี่ยนะครับบรรจุอยู่ในซองนี้แล้วก็ชงซองเนี่ยเหมือนกับเราชงชาเลยแต่ว่าเราใช้น้ำเย็นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะครับคนนิยมหันมาดื่มชาแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรกันมากขึ้นครับในท้องตลาดก็มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อแต่บางยี่ห้อที่มีจำหน่ายเนี่ยเราแทบไม่ได้กลิ่นหอมของสมุนไพรต่างๆเลยทำให้เราไม่ได้อรรถรสของการดื่มรวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ที่เร่งรีบเนี่ยบางทีการหาซื้อผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับสวทช.เนี่ยได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจึงได้สนับสนุนโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีหรือ Research Network of Nanotech RNN ขึ้นครับโดยร่วมมือกับนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารก็คือแผ่นฟิล์มสมุนไพรขมิ้นเนี่ยแหละครับที่กักเก็บอนุภาคขนาดไมโครเมตรของน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติในรูปแบบของแผ่นฟิล์มขนาดเล็กครับเพียงแค่นำแผ่นฟิล์มใส่ลงไปในน้ำแผ่นฟิล์มจะค่อยๆละลายอย่างช้าๆในน้ำพอละลายเรียบร้อยก็จะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหรือว่าพืชออกมาท
ทำให้เพิ่มอรรถรสในการดื่มให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมากครับคุณเอกครับโอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสวทช.ค่ะที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับองค์กรต่างๆนะคะได้คิดค้นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีประโยชน์ต่อคนไทยและที่สำคัญนะคะเป็นนวัตกรรมที่แปลกๆใหม่ๆไม่ซ้ำใครอีกด้วยตอนนี้อยากชิมยังอยากแล้วเดี๋ยวพี่เอาซองนี่ออกก่อนนะใช่ใช่นี่เลยครับนี่เลยจัดไปครับสีน่ารับประทานมากเลยอะค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะได้กลิ่นหอมหอมอ่อนๆของขมิ้นด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเที่ยวนครปฐมกันจนมืดค่ำแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องไปพักผ่อนก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้นะคะเอกจะพาดร.เต้แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปกราบพระธาตุพนมกันค่ะแต่อย่าหายไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันThailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีรายการ Science Guideรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางบ้างก็บอกว่ามาจากชื่อนักมวยนะครับรุ่นเฮฟวี่เวทตัวใหญ่เลยครับ wow. เพราะว่าหอคอยนี่ใหญ่มากนะครับคำว่าบิ๊กเบนก็เลยเรียกชื่อทั้งตัวหอคอยทั้งตัวนาฬิกาทั้งตัวระฆังที่อยู่ข้างในด้วยออนแอร์ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 11:00 ถึง 11:30 นทาง Mcot HD ช่อง30และ Modern Night TV เราจะไปดูกองหินยักษ์กันค่ะฮะกองหินยักษ์ใช่แล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะครับแล้วคุณจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเราของรายการไซน์ไกด์ค่ะมาเที่ยวนครพนมนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะพระธาตุพนมครับใช่แล้วค่ะด้านหลังนี้นะคะก็คือพระธาตุพนมนั่นเองค่ะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะคะที่นี่นะคะมีประวัติอันยาวนานมากๆเลยพระธาตุพนมแห่งนี้นะคะมีความเป็นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยพ.ศ.8เลยทีเดียวนะใครมาที่นี่นะคะก็ต้องมากราบไหว้สักการะท่านก่อนค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวเอ็ดจะเล่าให้ฟังนะไปกันค่ะไปครับดร.เต้คะและในวันที่11สิงหาคม2518นะคะเวลา 19:38 นเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันพระธาตุพนมได้ล้มพังทลายลงมาทั้งองค์เลยค่ะเนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมและระหว่างนั้นนะคะพายุฝนตกหนักพัดติดต่อกันมาหลายวันเลยทีเดียวค่ะประชาชนทั้งประเทศนะคะได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลเนี่ยก็ได้ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิมเลยค่ะจนการก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่23 มีนาคม 2522นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วนะคะก็ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นเลยค่ะโดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุ
ซึ่งเป็นฉัตรทองคำที่มีน้ำหนักถึง110กิโลกรัมและงานนมัสการองค์พระธาตุนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น10ค่ำเดือน3ถึงวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีอีกด้วยค่ะดร.เต้เป็นไงบ้างคะวันนี้เราได้มีโอกาสมากราบองค์พระธาตุพนมอิ่มตาแล้วอิ่มใจแล้วอยากจะอิ่มท้องนะคุณเหนครับโอ้ยมาที่นี่ก็ต้องโอ้ยมีของฝากนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปทานข้าวด้วยนั่นเองค่ะมาเยือนริมแม่น้ำโขงก็ต้องทานปลาแม่น้ำโขงนั่นเองก็อยู่ที่ร้านภูตะวันปลาจุ่มค่ะต้องขอสวัสดีพี่ๆทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เยาวภาแล้วก็พี่สุพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้นะคะหุยพี่เตรียมอาหารไว้ให้เยอะมากเลยอ่ะมีเมนูอะไรบ้างคะพี่ดูก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนผัดฉ่าปลาเผาะนะคะโอ้โหจับเนี่ยฉ่าเลยร้อนเหรอคะไม่ฮะปลาฉ่าสลัดปลาค่ะสลัดปลาโอ้โหอันนี้เมี่ยงปลาสมุนไพรค่ะครับข้างหน้าสุดเลยคือลาบปลาเผาะค่ะลาบปลาเผาะค่ะอันนี้ปลาทับทิมยำตะไคร้นะคะอันนี้ก็คือหมกพุงปลาค่ะหมกพุงปลาปลาเผาะอุ๊ยแล้วที่มีปลาสดๆแบบนี้อันนี้ก็คือเนื้อปลาจุ่มเนื้อปลาจุ่มนั่นเองนะคะเอ๊ะดูๆแล้วเนี่ยร้านภูตะวันปลาจุ่มเนี่ยนะคะมีเน้นปลาเผาะเนาะทำไมถึงเน้นปลาเผาะคะพี่ๆคะปลาเผาะมันจะเลี้ยงง่ายกว่าค่ะเร็วกว่ารสชาติก็ดีอร่อยค่ะลูกค้าชอบแน่ๆเลยใช่มั้ยก็นิยมค่ะปลาเผาะปลาสวายก็อยู่ในกลุ่มที่มีไขมัน EPA แล้วก็ DHA สูงครับเพราะฉะนั้นสุดยอดแน่นอนและเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีด้วยโอ้ใช่แล้วค่ะพูดมาขนาดนี้เห็นประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยนะคะก็แหมอยากทาน เริ่มเลยค่ะเกินไปแล้วอะค่ะยังไงครับเปื้อนน้องครับขอทิชชู่หน่อยครับน้องครับน้องตามใครมาหรือเปล่าพอแล้วครับพอแล้วครับต้องนึกอาจจะต้องการนะฮะเนี่ยค่ะเปื้อนเหมือนกันค่ะลำเอียงมากเลยอะเจ๊เองนะครับหายเปื้อนยังครับน่าจะเช็ดทางหน้าฮะพอเริ่มหมดแล้วฮะทั้งหน้าเลยแรงมากอ่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ยุพินอึ้งสกุลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านพรประเสริฐแห่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอตัวแล้วต้องขอความรู้หน่อยได้เลยได้กลิ่นกะละแมหอมมากๆเลยว่าแต่เปิดมากี่ปีแล้วอะคะ30กว่าแล้ว30กว่าปีแล้วเกือบ40ปีแล้วแล้วอย่างขั้นตอนในการทำกะละแมเนี่ยค่ะทำยังไงบ้างอะคะมีข้าวเหนียวมะพร้าวน้ำตาลก็กวน6ชั่วโมงกวน6ชั่วโมงกวนกล้ามใหญ่เลยนะครับกว่าจะกวนเสร็จนะแข็งแรงโอ้โหค่ะกวน6ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องเอาไปห่อหรือยังไงบ้างอะคะกวนแล้วก็พักไว้ให้มันเย็นแล้วค่อยห่อค่ะห่อนี่เราห่อใส่ใบตองทำไมถึงเลือกห่อกับใบตองอะคะมันหอมค่ะมันหอมค่ะใบตองสดรีดเตาถ่านใบตองนี่ปล่อยให้แห้งธรรมชาติเลยเหรอครับหรือว่าทำยังไงให้เขาแห้งใบตองสดรีดเตาถ่านอ๋อใบตองสดแล้วใช้เตาถ่านในการรีดให้แห้งนะครับดร.เต้เป็นเพราะว่าพอเวลาเราใช้ใบตองสดแต่ว่าเอาความร้อนออกมาเนี่ยมันทำให้กลิ่นหอมขึ้นหรือเปล่าหอมเลยครับหอมทีเดียวหอมทีเดียวค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นหอมอย่างที่เราได้กลิ่นมั่งจังเลยใช่แล้วก็อยากให้ลองชิมด้วยอ่ะมาถึงร้านนี้แล้วต้องขอชิมหน่อยใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ซื้อไปฝากเพื่อนๆด้วยเนาะเอาเลยครับนี่เลยนี่ค่ะดร.เต้ชิมกันขอบคุณครับนี่เลยครับนี่เปิดออกมานะคะดมก่อนหอมมากหอมจริงขออนุญาตครับนี่ค่ะนี่ออกมาเนี่ยข้างในก็ไม่มีพลาสติกนะครับโอ้โหดูความเนื้อของเขาเนื้อของเขาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับดึงเหนียวจริงอะไรจริงค่ะโอ้โหเหนียวนุ่มนี่ค่ะนี่ครับThank you.
ของฝากมาแล้วค่ะนี่ค่ะสุดยอดของฝากจากท่าพนมเลยนะกะละแมพรประเสริฐนั่นเองค่ะดร.เต้คะวันนี้เป็นยังไงบ้างเอพามาเที่ยวนครพนมสนุกไหมด้วยการนำของไกด์สาวแสนสวยนะครับเราได้ไปเที่ยวกันหลายที่เลยสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับต้องพูดถึงก็คือเรื่องของแผ่นฟิล์มสมุนไพรขมิ้นเอาล่ะพูดเรื่องนี้เรามีคำถามให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมสนุกกันค่ะแต่ว่าให้นักวิทยาศาสตร์ของเราเป็นคนถามดีกว่าคำถามง่ายๆครับคุณผู้ชมครับแผ่นฟิล์มสมุนไพรขมิ้นเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการสรรสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาเทคโนโลยีอะไรนะ เดี๋ยวใบ้คุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าค่ะจัดไปข้อ1ไบโอเทคโนโลยีหรือนาโนเทคโนโลยีไม่ยากเลยไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าใครดูแต่ต้นรายการจนจบนะคะหรือว่าสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะก็ตอบได้อย่างแน่นอนเลยค่ะโดยการเข้าไปตอบที่แฟนเพจ Facebook Science Guide TV เขียนติดกันเลยนะคะแล้วก็ตอบกันมาได้เลยรับรองว่าของขวัญเนี่ยจากสวทช.รออยู่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับในวันนี้เราทั้งสองคนดร.เต้และเอ๋ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ของฝากแล้วขอบคุณนะคะซื้อมาฝากเอาเหรอเอาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของฝากเอ๋เหรอเอาเหรอโหยเจ๊